เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวดีนะครับจากเครือ CP เขาได้นำโครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการมาร่วมงานออกร้านในงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2562นะครับเมื่อวันที่3ธันวาคมนายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานนำคณะสื่อมวลชนเข้าชมการตรวจความพร้อมบริเวณจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2562ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง14ธันวาคม2562ณท้องสนามหลวงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยได้จัดให้มีนิทรรศการภายใต้แนวคิดปณิธานความดีมีแล้วแบ่งปันนะครับมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมออกบูธโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าร่วมออกร้านในครั้งนี้ภายใต้แนวคิดปันโอกาสมอบความสุขผ่านโครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการโดยการขยายโอกาสเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรกตัญญูต่อสังคมและแผ่นดินซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสทางด้านอาชีพรายได้และความเท่าเทียมให้กับกลุ่มคนพิการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งบริษัทมหาชนจำกัดเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ CPF นะครับได้ส่งเสริมการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าคนพิการให้ได้มาตรฐานสากลให้แก่กลุ่มมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการส่วนบริษัทมหาชนจำกัด CPOL ได้ให้การสนับสนุนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดทำเมนูอาหารอักษรเบลในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เพื่อให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตาและบริษัทมหาชนจำกัด True Corporation โดย True Coffeeให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยได้เป็นบาริสต้ามืออาชีพและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทยมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับจึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมชมงานและสนับสนุนสินค้าของกลุ่มคนพิการเหล่านี้ที่นำสินค้าและบริการมาจำหน่ายในราคาพิเศษซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการภายในงานจะนำเข้าเป็นรายได้ของแต่ละองค์กรทั้งหมดนะครับทั้งนี้กิจกรรมปันโอกาสมอบความสุขก็จะประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมปันโอกาสในการมีอาชีพที่จะมีคุณค่าอย่างเท่าเทียมในสังคมพัฒนาชีวิตของกลุ่มเปราะบางด้วยผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆจากองค์กรเพื่อคนพิการต่างๆที่เข้ามาร่วมได้แก่บาริสต้ามืออาชีพผู้พิการยกร้านกาแฟหอมกลุ่นมาไว้ที่งานชมสุดยอดงานคราฟต์กระเป๋าถุงผ้าผ้าคลุมไหล่จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ยิ้มสู้จากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการอาทิไส้อั่วเห็ดคุกกี้จิ้งหรีดไอศกรีมและการจำหน่ายสินค้าอาร์ตสตอรี่จากมูลนิธิออทิสติกไทยนะครับ 2. กิจกรรมมอบความสุขด้วยเวิร์กช็อปจากผู้พิการได้แก่สลักชื่อหรือข้อความบนปฏิทินด้วยอักษรเบรลมอบเป็นของที่ระลึกสุดพิเศษไม่เหมือนใครกิจกรรมนวดคอบ่าไหล่จากผู้พิการทางสายตาพร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษและกิจกรรมวาดภาพเหมือนจากผู้พิการทางการได้ยินซึ่งผลงานต่างๆเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าที่ส่งต่อให้เป็นของขวัญแก่คนพิเศษและเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ได้อย่างดีนะครับครับและนี่ก็คือในเรื่องของการดำเนินโครงการในการช่วยเหลือผู้พิการในกลุ่มเครือ CP นะครับซึ่งจัดในงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2562นะครับณท้องสนามหลวงในระหว่างวันที่5ถึง14ธันวาคม2562นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านไปร่วมงานและก็สนับสนุนสินค้าของผู้พิการนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้หรืออยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ